วัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไปทำปั๊มที่สักแก้วนะครับหรือที่กระบินเนาะประมาณนี้นะครับที่ปราจีนนะครับตีตาสักแก้วก็แล้วกันนะครับนะครับนี่ผมมารับช่างนะครับนะครับมารับช่างปั๊มนะครับเพราะว่าปั๊มนี่ผมทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าไอ้ถอดแล้วนี่ถอดได้หมดนะครับแต่ว่าปั๊มนี่ทำไม่เป็นนะครับก็ไปถอดปั๊มแล้วก็หัวฉีดนะครับเพราะว่ารถพี่สาวผมมิตซูไททันนะครับมิตซูไททันมาสตาร์ทเครื่องได้แต่ว่ามันเร่งไม่ได้นะครับก็รถประมาณ20ปีนะครับรถประมาณ20ปีก็ประมาณสัก 200,000 โลประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมารับช่างครับก็คือก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่าที่บ้านพี่สาวผมนี่หน้าตารถเป็นยังไงเนาะนะครับก็คือมิตซูไททันก็จะทั่วไปนะครับรถจะทั่วไปรถใช้งานนะครับก็เลยไม่จบก็เลยไม่ได้ก็ทำต่อมานะครับนี่คือหน้าตารถนะครับ FC ทุกท่านเนาะเพื่อนๆทุกท่านนี่คือหน้าตารถนะครับนี่คืออำเภอกระบินนะครับนะครับเขตติดต่อกับสักแก้วนะครับนี่คือมิตซูไททันนะครับมาดูก็เลยว่าเอาแค่นี้แหละงี้นะเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไปด้วยนี่คือหน้าตารถนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณจาก8ลิ้วครับตัวเมือง8ลิ้วมานะครับก็ประมาณ115หรือ120โลประมาณนี้นะครับกราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องถึงการซ่อมรถยนต์นะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆขึ้นมาคือปั๊มไฟฟ้าขึ้นมานะครับก็คืออาทิตย์เนี้ยนะครับผมไปทำรถพี่สาวผมนะครับที่สักแก้วนะครับหรือว่ากระบินนะครับคือว่าสักแก้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขตติดต่อกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยต่อกันนะครับบ้านผมอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างสักแก้วกับปราจีนนะครับหรืออำเภอกระบินนะครับก็เป็นมิตซูบิชิถ่ายท่านนะครับ 4D56 นะครับก็จะมาเล่าเกร็ดเล็กน้อยให้ฟังสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาที่ไม่ได้ถ่ายมาละเอียดนะครับเพราะว่าทำด้วยล้างด้วยประกอบด้วยบางทีมันหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันนะครับบางทีก็ถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าไปกัน2คนกับช่างเนาะแล้วก็3คนนะครับก็ใช้เวลาไปถอดเนี่ยนะครับไม่นานนะครับไปถอดมาแล้วจริงๆรถนะครับจริงๆรถมันสตาร์ทไฟมันโชนก็ไฟลูกเครื่องมันโชนบ่อยๆเข้าครับแล้วกล่องมันล็อกนะครับนะครับเพราะว่าเขาให้เราเปลี่ยนอะไรแต่ว่าพี่สาวผมก็ฝืนใช้แล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกล่องมันล็อกนะครับภาษาช่างเขาเรียกว่ากล่องล็อกแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเข้าใจกันง่ายๆเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นที่วาล์วปั๊มนะครับวาล์วปั๊มเนี่ยมันเสียมันเสื่อมนะครับมันไม่สามารถไปบังคับให้ดันล้างในจ่ายน้ำมันได้มากได้นะครับคือจ่ายน้ำมันตามสเปคที่โรงงานให้มานะครับก็เลยผมไปถอดวาล์วปั๊มมาด้วยนะครับเปลี่ยนวาล์วปั๊มไปแล้วก็ถอดหัวฉีดมาเปลี่ยนปลายนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปเนาะก็เอาช่างไปก็ไปถอดมาก็ใช้เวลามันมิตซูมันถอดยากครับคล้ายแบบมันซับซ้อนกันมันติดฝาวาล์วมันถอดยากนะครับน็อตมันหลายตัวน็อตเป็นร้อยตัวนะครับมันค่อนข้างถอดยากนะครับมันซับซ้อนกันอยู่เนาะมันติดไอตัวน่าจะเป็นตัว ETR นะครับมันติดตรง ETR นะครับผมก็บางทีก็นึกไม่ทันนะครับก็ไปถอดมา1เที่ยวแล้วครับวิ่งไปกลับเนี่ยจาก8ลิ้วไปเนี่ย1เที่ยวนะครับก็ประมาณสัก140กิโลประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลนะครับบ้านผมจาก8ลิ้วไปตัว8ลิ้วไปนะครับก็ไปกลับมา1เที่ยวแล้วนะครับก็ทำเสร็จแล้วก็นัดช่างไปใส่แล้วครับก็พร้อมเอาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เช็ครถรุ่นใหม่ๆนะครับหัวฉีดรุ่นใหม่ๆนะครับไปด้วยนะครับก็เอาช่างไฟไปด้วยนะครับก็ไปทำแล้วก็ทีแรกผมนึกว่าแต่พี่สาวเขาผมก็ช่างปั๊มเนี่ยสันนิษฐานว่ากล่องมันไม่เป็นอะไรนะครับนึกว่าแต่ช่างแถวบ้านเขาลบโค้ดให้แล้วนะครับที่มันขึ้นรูปเครื่องครับที่หน้าเครื่องครับแล้วมันเร่งไม่ได้นะครับปัญหามันคือเวลารูปเครื่องเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับรูปเครื่องตัวแดงเด้งมาเนาะตรงซ้ายมือนะครับรถจะวิ่งไม่ได้มันจะเร่งไม่ได้มันจะวิ่งได้แค่20นะครับมันเร่งไม่ได้เนาะนะครับก็รอบแรกผมไปถอดนะครับรอบ2แล้วก็ไปใส่นะครับแต่ไม่ได้เอากล่องมาที่8ลิ้วนะครับแล้วก็เอาช่างไฟไปด้วยไปทำแล้วไม่สำเร็จนะครับก็มันติดแล้วมันเครื่องที่แรกอะลบหมายเลขเครื่องลบตัวแดงๆที่มันโชว์หมายโชว์แบบรูปเครื่องขึ้นมานะครับดับแล้วนะครับเร่งสักพักนึงก็เครื่องก็ติดปกตินะครับก็นิ่งไม่มีอะไรก็ปกติดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนกับกล่องมันล็อกนะครับหมายถึงว่าตัววาล์วปั๊มตัวนี้นะครับมันเสื่อมเนาะนะครับเขาให้ความหมายของคอมพิวเตอร์เขาบอกให้เราซ่อมหรือว่าเปลี่ยนนะครับเพราะพี่สาวผมใช้บ่อยเข้ามันล็อก
นะครับพอกล่องล็อกแล้วก็เราทํากลับคืนมาเนี่ยนะครับไม่สามารถลบโค้ดตัวนี้ได้นะครับนะครับลบแล้วมันก็เด้งขึ้นใหม่เล็กลบแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยรอบ2นะครับประกอบเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ถอดกล่องมาที่8ริ้วนะครับมาให้ช่าง8ริ้วทําให้อีก1วันนะครับก็พอทําเสร็จแล้วก็นะครับทําเสร็จแล้วก็ไปใส่นะครับผมก็ไปกับช่าง2คนก็ไปตอนประมาณเที่ยงเนาะนะครับก็ตอนนั้นก็ตำรวจจับทนายชื่อดังของบ้านเราพอดีเนาะเนี่ยจับที่พนมมาแหละนะครับผมก็วิ่งผ่านไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมไปช่วงเที่ยงนะครับก็ไปใส่นะครับไปใส่ก็คลิปนี้ก็ยังบอกให้ทุกท่านว่าให้ใจเย็นๆนะครับเวลารถท่านเสียอะไรสักอย่างเนี่ยให้พยายามศูนย์สักแก้วนี่ไม่มีนะครับถ้าเกิดทําไม่สําเร็จเนี่ยจะต้องทํายังไงนะครับก็เคยคิดกับพี่สาวไว้ว่านะครับแต่ว่าช่างที่สักแก้วนะครับเขามีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีเครื่องมือตัวเนี้ยลบกล่องตัวเนี้ยเขาซื้อมาประมาณ 200,000 บาทนะครับที่สักแก้วเนี่ยมีนะครับแต่เป็นช่างนะครับแต่ไม่ใช่ที่ศูนย์นะครับนะครับไม่ใช่ที่ศูนย์นะครับแต่เป็นช่างทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าเขามีเครื่องมือลบโค้ดตัวนี้ถ้าทําไม่หายเนี่ยผมจะต้องไปปรึกษาเขาก่อนนะครับคือพาพี่สาวผมเนี่ยไปปรึกษาก่อนว่าจะลบโค้ดตัวนี้หายเนี่ยจะล้างกล่องใหม่หรือว่าเลนนิ่งกล่องใหม่ตัวเนี้ยนะครับหรือว่ารีแมทก็ได้นะครับกล่องตัวนี้กล่องใหม่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยก็คุยกับช่างแล้วคุยกับพี่สาวผมแล้วนะครับว่าถ้าทําไม่สําเร็จจะทํายังไงพอดีทําไปทํามาแล้วช่างเขาติดกล่องมือ2ไปด้วยนะครับอันนึงคือกล่องเชียงกงนะครับไปด้วยนะครับไปหลอกมันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเอากล่องตัวเนี้ยไปหลอกมันนะครับให้มันจํานะครับแล้วก็ถอดกล่องตัวนี้ออกนะครับแล้วช่างเขาก็รีเซ็ตคือเอากล่องของมันใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับถึงใช้ได้นะครับอันนี้นะครับคือเวลารถเพื่อนเสียนะครับให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิดนะครับค่อยๆคิดค่อยๆหาทางไปนะครับอย่ารีบหรือว่าใจร้อนหรือว่าอย่าลากรถไปหาช่างโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันก่อนนะครับให้ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือขับรถญาติเราไปก็ได้ไปปรึกษาช่างก่อนว่าลบได้ไหมถ้าลบไม่ได้อ่ะคืนตังค์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งลากรถไปให้เขาทำเลยนะครับมันจะเสียเงินเยอะนะครับนี่กรณีที่แบบเรามีเงินพอดีพอซ่อมพอดีนะครับนะครับเนี่ยเคสของพี่สาวผมเนี่ยเป็นวิทยาทานได้นะครับว่าการซ่อมรถผมอยากให้ทุกท่านในใจเย็นๆนะครับให้ใจเย็นนะครับเพราะว่าศูนย์ที่มิซูเนี่ยอยู่ที่สักแก้วเนี่ยไม่มีนะครับอยู่ที่กระบินไม่มีมีอยู่ที่8ริ้วเลยนะครับที่บ้านผมอยู่เนี่ยนะครับก็คือที่ศูนย์เขาทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมือเขาเนี่ยคือที่ศูนย์ทำไม่ได้เขาอาจจะเอาช่างมาจากกรุงเทพก็ได้หรือคือมือเขาสามารถเข้าหาได้นะครับศูนย์โชว์รูมใหญ่ๆเนาะนะครับเนี่ยคือให้เป็นเกร็ดความรู้ไปนะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะถ่ายทำมาอาจไม่ละเอียดนักนะครับเพราะว่าไปทำด้วยหรือด้วยล้างด้วยนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็มันไกลเนาะนะครับก็เนี่ยพี่สาวผมหมดไปประมาณ20,000กว่าบาทครับ21,000ประมาณนี้นะครับค่าน้ำมันผมด้วยนะครับแล้วก็ค่าช่างทำกล่องด้วยแล้วก็ค่าช่างทำไฟผมด้วยแล้วก็ช่างปั๊มด้วยนะครับค่าหัวฉีดค่าอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยหมดไปประมาณ 21,000 ประมาณนี้นะครับนี่คือรถไม่ได้พังอะไรนะครับเองแต่ว่าพังก็พังนะครับคือวาล์วปั๊มเสียนะครับคือวาล์วปั๊มเสียแล้วก็พี่สาวผมเขาไม่ยอมทำนะครับนี่คือเสียพนุงพนังติดต่อกันมานะครับเป็นคลิปนี้ให้เป็นวิทยาทานได้นะครับให้เป็นเกร็ดความรู้ไปนะครับว่าถ้ารถเพื่อนๆเสียอยู่ต่างจังหวัดให้ใจเย็นๆนะครับให้ใจเย็นๆนะครับใหไปปรึกษาช่างก่อนนะครับว่าเขาทำได้ไหมหรือลบได้ไหมอย่าเพิ่งลากรถไปหาเขาโดยที่เหมือนเราแบบเอาของอะไรไปให้เขาขายสักอย่างแล้วเหมือนกับผีถึงโรงศพอะไรประมาณนี้นะครับคำปังเพยเขาว่าประมาณนี้นะครับก็ให้ใจเย็นๆนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดมานะครับให้ดูประมาณนี้นะครับนี่คืออยู่ถอดแล้วก็เอากลับไปทำแล้วครับแล้วก็มาอีกเที่ยวนะครับเท่ากับ2เที่ยวแล้วนะครับถอดแล้วก็ไปทำที่8ริ้วนะครับอันนี้อยู่ที่ติดซาอยู่กระบินนะครับกระบินประมาณสักแก้วประมาณนี้ครับเขตติดต่อกันนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับนี่คือเครื่องยนต์นี่คือสายพันธุ์ลาวลิ้นนะครับนี่คือแคมคู่นะครับนี่คือ16วาล์วนะครับคือพูดภาษาช่างก็คือทวิงแคมนะครับนี่คือทวิงแคมนะครับเครื่องก็เหมือนประเทศนะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าไปแล้วนี่นะครับนี่คือปั๊มเขาเนี่ยมาไหมวะไปเข้าบ้านเลยไปเลยเนี่ย
นี่ประเกณ ID นะครับประเกณ ID ทั้ง2ตัวทั้ง2ชิ้นอันนี้ยางขอบหัวฉีดนะครับนี่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือเช็คเครื่องมือถอดกาวนะครับช่างก็ช่วยผมล้างนะครับนี่กำลังแคะอยู่เนาะนี่อันนี้เป็นฝาวาล์วนะครับนี่คือฝาวาล์วของเขานะครับวันนี้มาประกอบผมก็จะเปลี่ยนพวกอันนี้นะครับนี่ออกเลยนะครับมันซึมมันรั่วนะครับนี่คือบริเวณที่ทำนะครับกำลังประกอบนะครับช่างไฟกับช่างปั๊มของผมช่างถ่ายนะใส่ฝาวาล์วใส่ ID นะครับหัวฉีดควันท่วมเกียร์ออโต้เราเป็นกล่องเร่งไม่ได้คือวาล์วปั๊มนะครับเดี๋ยวนี้ดับนะครับไฟโชว์ดับไฟลุกเครื่องดับนะครับอย่างนี้เร่งได้นะช่างใช่ไหมใช่มันเหมือนมันจะดับเนาะแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่ไหมอ
ช้ได้แล้วนะครับน่าจะใช้ได้นะครับมืดพอดีนะครับผมเอาช่างมาจาก8ริ้วเนาะมาทำแล้วก็ไฟที่โชว์หน้าเครื่องมันดับแล้วนะครับมิตซูไททันนะครับCD 56นะครับ20ปีได้รถนะครับเสียงเครื่องนิ่งเงียบก็มืดพอดีนะครับน่าจะใช้ได้นะครับช่างกำลังประกอบกล่องอยู่เนาะนะครับคอนโซลนะครับใต้แอร์ครับกล่องก็อยู่ข้างแอร์เกน้ำมันยังโชว์เหมือนเดิมนะครับแต่ไฟที่โชว์เครื่องสะดุดหายแล้วนะครับ